พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในครอบครัวในครอบครัวของเรามีการใช้สินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อความสะดวกสบายต่อสมาชิกในครอบครัวทรัพยากรที่นำมาใช้ผลิตจึงมีความแตกต่างกันอย่างเช่นโต๊ะรับประทานอาหารทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตได้แก่ทุนคือไม้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ดินคือสถานที่ตั้งโรงงานแรงงานคือช่างไม้นักออกแบบผู้ประกอบการคือเจ้าของกิจการ